พสุทธิ์ยอมพูดแล้วหลังนับไม่รู้ว่ามีแฟนต้องบอกว่าทำเอาสูดปากเมื่อพระเอกคนดังอาร์ตพสุทธิ์นั้นยอมพูดแล้วหลังมีดราม่านับหลานสาวของแพทณปภาไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วกลายเป็นประเด็น Talk of the Town เมื่อนับนั้นก็ได้ออกมาโพสต์คลิปยกมือไหว้ขอโทษไม่รู้ว่าพระเอกดังอาร์ตพสุทธิ์มีแฟนแล้วหลังสืบมาคิดเพียงว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวหลังชาวเน็ตแท็กแฟนพระเอกดังแล้วมีรูปออกมาจากโซเชียลต้องบอกว่าทำเอาซูดปากเมื่อพระเอกคนดังอาร์ตพสุทธิ์นั้นยอมพูดแล้วดราม่านับหลานสาวของแพทณปภาไม่รู้ว่ามีแฟนโดยอาร์ตพสุทธิ์ได้เปิดใจกลางรายการทัวร์มาลงโดยกล่าวว่าถ้าเราตอบว่าน้องไม่รู้กลายเป็นว่าเราปกปิดแต่ถ้าเราบอกว่าน้องรู้ก็จะกลายเป็นว่าคอนเทนต์อะไรอีกไปตัดสินกันเองแล้วกันว่าน้องรู้หรือไม่รู้แต่ผมไม่เคยปิดผมอยู่ในถ้ำมาตั้งนานผมพยายามปฏิวัติข่าวในวงการของผมมาตั้งนานผมไม่มีข่าวคราวมาเป็น10ปีแล้วแต่เราก็สามารถมีกระแสได้อีกครั้งกับเรื่องการขายหมูกรอบผมอยากสื่อให้คนในวงการรู้ว่าเราไม่ต้องมีข่าวคราวเราก็ดังได้ไม่อยากให้ใช้คำว่าเมียอยากให้สุภาพกันนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานกันที่ผมอยู่ในถ้ำเพราะผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคนของผมคนที่สนิทกับผมเขาก็รู้ผมไม่ได้เปิดและไม่ได้ปิดแต่ก่อนไม่ใช่ผู้จัดการแต่3ปีหลังผมยุ่งมากแต่ก่อนให้แม่ดูแต่ตอนนี้แม่มาขายหมูกรอบเลยให้ปุ้ยมาทำส่วนเรื่องที่นับบอกไม่รู้ว่าตนมีแฟนแล้วอาตอบว่าผมลำบากใจในการตอบเรื่องนี้มากผมลำบากใจเรื่องนี้มากด้วยประสบการณ์ตัวเองเขาก็น่าจะรู้ว่าอะไรยังไงเพราะไปทริปอิตาลีอุ้ยก็อยู่ข้างผมตลอดที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ตามรายการว่าโสดเพราะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับถ้ำของผม